นายกรัฐมนตรีกำชับส.ส.เชียงรายช่วยประชาชนได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ่ายนี้ถกแก้ปัญหาการเมืองวันที่12กันยายน2567 12:20 น.นายกรัฐมนตรีห่วงน้ำท่วมเชียงรายกำชับส.ส.เพื่อไทยดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบบ่ายนี้นั่งหัวโต๊ะถกแก้ท่วมเร่งหามาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่12กันยายน2567ที่รัฐสภาก่อนเข้าห้องประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยและสอบถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เชียงรายกับนางสาวปิยรัตน์เชติยภัยรัตน์ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยด้วยความเป็นห่วงพร้อมกำชับให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังโดยนายกรัฐมนตรีมีสีหน้าเคร่งเครียดและเป็นกังวลอย่างไรก็ตามในเวลา 14:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ที่อาคารรัฐสภาโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อกำหนดมาตรการการช่วยเหลือและฟื้นฟูฟุตซอลไทยยกนัดประเดิมโครแอตเหมือนนัดชิงเข้ารอบเชื่อมิเกลรู้วิธีเอาชนะกีฬาวันที่12กันยายน2567 14:24 น.ความเคลื่อนไหวของฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกฟุตซอลโลกฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ระหว่างวันที่14กันยายนถึงวันที่6ตุลาคม2567ที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งเป็นการเข้าร่วมฟุตซอลโลกเป็นสมัยที่7ติดต่อกันโดยฟุตซอลทีมชาติไทยมีโปรแกรมประเดิมสนามนัดแรกกลุ่ม B พบโครเอเชียที่บูคารายูนิเวอร์เซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์วันที่14กันยายนเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดช่องทีสปอร์ต7ล่าสุดบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดเผยว่าการประเดิมสนามนัดแรกพบกับโครเอเชียถือเป็นแมตช์ที่สำคัญมากที่สุดในรอบแรกหากเปรียบเทียบก็เหมือนกับนัดชิงชนะเลิศในการเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายหากเราชนะได้โอกาสและสถานการณ์การเข้ารอบจะเข้าทางเราเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเน้นเต็มที่ส่วนเรื่องการวางแผนและวิธีการเล่นต่างๆตนเชื่อว่ามิเกลโรดริโก้กุนซือของทีมรู้ว่าจะต้องสู้อย่างไรซึ่งเราก็มีข้อมูลและเตรียมสเกาฝ่ายตรงข้ามเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้านมิเกลโรดริโก้หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยกล่าวว่าการซ้อมทั้งสองครั้งที่ผ่านมาเมื่อวานเป็นมือที่หนักเล็กน้อยความเข้มข้นอาจจะยังไม่ได้สูงเพราะเราเดินทางถึงและมาซ้อมเลยยังต้องให้นักเตะปรับตัวซึ่งนักเตะก็ถือว่าทำได้ดีวันนี้โดยรวมดีขึ้นจากเมื่อวานหลังจากที่ได้พักผ่อนมีเวลาให้นักกีฬาปรับตัวตอนนี้หลายคนปรับตัวกับอากาศและอาหารได้นอกจากนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรที่น่ากังวลและยังมีข่าวดีคืออรุษเซนบัตรสภาพร่างกายและการบาดเจ็บดีขึ้นเรื่อยๆเราจะมีเกมวันที่14กันยายนหวังว่านักกีฬาจะปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆโครเอเชียเขามีหน้าเป้าที่ตัวใหญ่และแข็งแรงทั้งเซคูลิชและเปลิชนะตอนนี้นับว่าเป็นหน้าเป้าที่ดีที่สุดทั้งสองคนถือเป็นระดับโลกเราจะเล่นเกมรับด้วยการใช้จุดเด่นของเราโดยการพยายามบีบแดนบนของเขาช่วยป้องกันการบุกของพวกเขาเพราะว่าถ้าเขาบุกไม่ได้ตัวหลังตั้งเกมไม่ได้เราจะสามารถบุกได้ทำให้เรามีโอกาสได้ครองบอลซิ่งเป็นกุญแจสำคัญในการใช้กลยุทธ์ที่จะเล่นอยากให้นักกีฬามีความกล้าในการขึ้นไปบีบในแดนของโครเอเชียเราจะไปกดดันเขาแดนบนสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยอันดับ9ของโลกอยู่กลุ่ม B ร่วมกับโครเอเชียอันดับ16ของโลก
คิวบาอันดับ78ของโลกและบราซิลอันดับ1ของโลกซึ่งรอบแรกจะคัดเอา2อันดับแรกจากทั้ง6กลุ่มเข้ารอบอัตโนมัติและคัดเอาอันดับ3ที่ดีที่สุด4ทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายสำหรับรายชื่อ14นักฟุตซอลทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตซอลโลก2024ทั้งหมดมีดังนี้ผู้รักษาประตู2ราย1อรุตเซนบัตแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ด12คทาวุฒิหาญคำภาธรรมศาสตร์สแตนเลียนเจริญพงษ์ประสานสัตว์ห้องเย็นท่าข้ามสแตนบายไปกับทีมผู้เล่นเกมรับ5ราย2ณรงค์ศักดิ์วิงวอนห้องเย็นท่าข้าม5อิทธิชาประภาพันธ์การท่าเรือ ASM 13รณชัยจุงวงศุขบลูเวฟชนบุรี6จิรวัฒน์สอนวิเชียนธรรมศาสตร์สแตนเลียน7กฤษดาวงแก้วบลูเวฟชนบุรีผู้เล่นริมเส้น4ราย14อภิวัฒน์แจ่มเจริญบลูเวฟชนบุรี3อลงกรจันพรการท่าเรือ ASM 4กฤตอรัญสัญญาลักษณ์บลูเวฟชนบุรี10สราวุธพลาพฤกษ์ห้องเย็นท่าข้ามผู้เล่นหน้าเป้า3ราย9สุภวุฒิเถื่อนกลางบลูเวฟชนบุรี11มูฮัมหมัดอุสมานมูซาจิมมี่คาตาเกนาสเปน8วรศักดิ์ศรีรังไพโรธห้องเย็นท่าข้าม พปช.รอยเย้ยคนปล่อยคลิปหวังป่วนลุงบ้านป่าแต่บิ๊กป้อมไม่สนท่าไอ้โม่งแสดงตัวการเมืองวันที่12กันยายน2567 12 นาฬิกา 7 นาทีพลังประชารัฐเลี่ยงตอบฝีมือคนในคนนอกแทงลุงบ้านป่าโยนถามคนปล่อยหวังป่วนให้รำคาญแต่บิ๊กป้อมไม่สนท่าแสดงตัวจะได้ดำเนินการตามกม.เมื่อวันที่12กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังมีการนำเสนอคลิปหลุดเสียงสนทนาคล้ายลุงบ้านป่าและบุคคลในพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.คล้ายกับนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคและต่อมาโฆษกพรรคชี้แจงว่าไม่ใช่เสียงจริงนั้นผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ต่อสายถึงนายชัยวุฒิเพื่อสอบถามในข้อเท็จจริงปรากฏว่าปลายสายติดต่อไม่ได้ขณะที่นายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคระบุว่าขอไม่พูดตอนนี้รอให้ประชุมกรรมการบริหารพรรคในสัปดาห์หน้าก่อนด้านนายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงข้อสังเกตว่าคลิปหลุดเสียงลุงบ้านป่าอาจเป็นการปล่อยจากคนในกันเองเอาคืนพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคว่าวันนี้หากจะถามว่าเป็นคลิปจริงหรือไม่ให้ถามจากคนที่ปล่อยมาผ่านสื่อเพราะยังไม่มีใครออกยอมรับว่าเป็นคลิปเสียงจริงอย่างที่บอกว่ายุคนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI มาทำให้เหมือนได้และเรื่องนี้โฆษกพรรคได้สอบถามนายชัยวุฒิได้รับคำตอบว่าไม่ใช่ตัวท่านพูดส่วนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยยอมรับก็ต้องไปถามท่านเองว่าพูดเมื่อไหร่อย่างไรหากระบุว่าเป็นคลิปจริงก็ให้ระบุมาเพื่อทำตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปเมื่อไม่มีใครยืนยันว่าจริงเราจะออกตัวในเรื่องที่ไม่รู้ที่มาได้อย่างไรและเรื่องนี้ไม่ควรไปหาสาระว่าจริงหรือไม่เช่นนั้นคงต้องมาชี้แจงคลิปอื่นๆที่จะปล่อยออกมาไม่รู้จบส่วนที่ปล่อยออกมาช่วงนี้คงหวังให้รำคาญแต่พลเอกประวิตรไม่ได้รู้สึกอะไรเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำโดยสื่อแต่ที่ปล่อยออกมาต้องถามว่ามาทางสื่อรัฐบาลหรือไม่และมีจุดประสงค์เพื่ออะไรนายสามารถกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าหากเป็นของจริงได้วิเคราะห์หรือไม่ว่าอาจมาจากนักการเมืองคนในหรือคนนอกที่สามารถเข้าถึงการพูดคุยได้นายสามารถกล่าวว่าจะเป็นคนในหรือคนนอกทำตนไม่ทราบเพราะในแต่ละวันพลเอกประวิตรเปิดให้บุคคลเข้าพบและพูดคุยได้ตลอดไม่รู้ว่าใครจะอัดเทปอะไรหรือไม่แต่ถ้าคนปล่อยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
ก็ให้ออกมายอมรับว่าเป็นคนทำเพื่อจะได้ทำตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปแต่วันนี้ยังไม่มีใครยอมรับว่ามาจากที่ไหน